สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมเบนนี่ Historical Gamer ขอต้อนรับสู่เกม World of Warship และนี่ก็คือเรือลาดตระเวนหนังอาตาโกะนะครับแย่ วันนี้ก็มาลงแรงกันอีกแล้ว ซีซั่นที่แล้วผมไม่ได้เอาลงนะฮะผมมาลงผมคิดว่าเออมาจริงจังกับซีซั่นนี้หน่อยดีกว่านะครับโอเคปัจจุบันนี้อยู่ที่แรง5แล้วนะครับผมสำหรับไอคลิปเกมเพลย์ที่ผมคลิปเกมเพลย์ที่ให้ดูเนี่ยจะเป็นอยู่ในช่วงประมาณแรง10ถึงแรง7ประมาณนั้นนะครับก็โอเคเป็นการต่อสู้แต่อันดับขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงแรง1นะฮะสำหรับโหมดเนี่ยผมอยากจะบอกว่าเป็นโหมดที่โอเคอยู่มากๆเลยนะฮะเนื่องจากว่าไอ้พวกธง EXP ธงสปีดอะไรเนี่ยมันทำได้ยากขึ้นเอ้ยไม่ใช่ธงสปีดยังได้เท่าเดิมแต่ว่าธงสปีดก็ยากอยู่ดีอะแต่ว่าไอ้ธง EXP ได้ยากขึ้นนะฮะมันก็เลยต้องและไหนจะธงใหม่ๆอีกที่อัปเดตเข้ามาอะไรอย่างงี้นะฮะก็เลยคิดว่าโหมดเนี่ยมันก็เป็นโหมดที่เหมาะสำหรับการที่จะมาล่าธงนะฮะโอเคถ้าหากว่าคุณเริ่มจากแรงประมาณสักตั้งแต่20 22เนี่ยถึงประมาณแรง12นะฮะคุณอาจจะรู้สึกแบบว่าคุณอาจจะรู้สึกแบบว่าบ่นว่าเอ้ยทีมกากจุงเบยอะไรอย่างงี้เล่นอะไรกันวะหรืออะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นหัวร้อนน่ะผมอยากจะบอกว่าให้คุณอดทนไว้ก่อนถ้าคุณมั่นใจว่าเก่งพอมาถึงแรง10เดี๋ยวรับรองหยุดบ่นแน่นอนนะเอ้ยแรง11เนี่ยแรง11ลงไปนี่เดี๋ยวมีหยุดบ่นแน่นอนนะครับบอกได้เลยตั้งแต่แรง11เป็นต้นไปเนี่ยจะเป็นแบบว่าจะคนเล่นนี่จะทีมเวิร์คมากๆแล้วอย่างน้อยมันก็ดีกว่าหมดแรนดอมแบทเทิลหรอวะอยากจะบอกว่าไอ้สำหรับตั้งแต่แรง15ลงไปเนี่ย15ลงไปเป็นต้องเล่นต้องใช้เทียร์7เทียร์8ลงนะถ้าหาว่าแรง22ถึง16เนี่ยใช้เทียร์5เทียร์6ลงนะครับโอเคพอมาถึงแรง10เนี่ยแรง11เนี่ยเอ้ยไม่ใช่ดิพอถึงแรง11ถูกละคุณก็จะรู้สึกว่าหยุดบ่นได้นะครับแต่พอไอ้ตั้งแต่แรง12ตั้งแต่และพอมาถึงเล่นมาถึงเทียร์8แรง15เอ้ยพอมาถึงแรง15เนี่ยพอคุณเอาเทียร์8ลงหรือเทียร์7ลงก็จะอาจจะรู้สึกแบบว่าหัวร้อนอยู่บ้างนะคือบางทีก็ทีมก็เล่นไม่ได้ดั่งใจอยู่บ้างนะครับผมก็พอมาถึงแรงประมาณ10 10 11เนี่ยก็จะโอเคแล้วถ้าหากว่าคุณมีฝีมือนะก็จะช่วยก็จะเจอคนที่เก่งเล่นเก่งมากขึ้นโหมดเนี้ยถ้าหากว่าได้ไปถึงแรงหนึ่งได้ก็จะได้ธงโจรสลัดและเงินอีก10ล้านก็น่าสนใจอยู่นะครับแต่มันก็ไม่ค่อยจะมีคนลงเท่าไหร่ผมจะลงในช่วงที่มีคนเล่นเยอะๆเท่านั้นโอเคก็เรื่อยๆไปนะโอเคเดี๋ยวขออธิบายเกี่ยวกับในด้านอัปเกรดส่วนเสริมและสกิลผู้การกันหน่อยแล้วกันนะผมเองก็ในพาร์ทแรกกับพาร์ท2อัตโกผมก็เล่นไม่ค่อยจะได้เรื่องได้ราวเท่าไหร่นะฮะก็เนื่องจากว่ายังไม่รู้เกี่ยวกับไอ้เรื่องการพังตัวอะไรงี้นะครับอันที่จริงเรือลำนี้มีอัตราการพังตัวที่สูงนะครับตอนแรกนั้นแรกเริ่มเดิมทีผมใช้อันนี้ใช่ไหมอันนี้ก็จะดีอย่างนึงนะครับก็ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะจะมองเห็นเรือค่าศึกได้เพิ่มขึ้นอีก 50% เอ้ยไม่ใช่ใช่ป่าววะไม่แน่ใจเหมือนกัน 50% มันหมายถึงอะไรไปบวกอะไรแต่ที่เรารู้คืออันนี้เพิ่มระยะมองต่อได้ด้วยเพิ่มอัตราการมองเห็นให้ด้วยและเพิ่มระยะมองต่อด้วยตอนแรกผมใช้อันนี้รู้สึกว่าไอเนี้ยมันเหมาะกับเรือประจันบานมากที่สุดแล้วเหมาะที่สุดกับเรือประจันบานแล้วสำหรับเรือลัตเตเวนก็ผมว่าใช้พางตัวดีกว่าอันนี้มันจะเหมือนจะว่าเพิ่มระยะมองตอแล้วก็เพิ่มโอกาสในการเจอศัตรูได้ง่ายขึ้นพอเมื่อผมมาใส่อันนี้ปุ๊บอัตโกสามารถที่จะพางตัวได้ถึง 10.7 กิโลเมตรเลยทีเดียวนะฮะ 10.7 เลยนะครับพางตัวโหดนะครับเอาดิอันนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นยังไม่รวมกับสกิลผู้การระดับนี้อันนี้เนี่ยนะคอนซีลเมนต์เอ็กซ์เพิร์ทเนี่ยยังไม่รวมนะ
ถ้าหากว่าผมอัพไอ้สกิลนี้ได้เมื่อไหร่ล่ะก็ดีไม่ดีอัตโกนี่อาจจะพางตัวได้ที่ 9.5 กิโลเมตรเลยนะครับการพางตัวนี่ก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะตอนแรกผมไม่ค่อยจะสนใจไอ้เรื่องการพางตัวเท่าไหร่หรอกแต่ปัจจุบันนี้ก็ต้องสนใจเ มื่อก่อนไม่สนใจเลยไอ้เรื่องการพางตัวนะครับอันนี้ก็คือสกิลผู้การที่ผมอัพในเมื่อผมต้องการอีก2พอยต์เพื่อมาอัพสกิลระดับ5นี้ผมเลยอัพไอ้นี่ไปก่อนเดี๋ยวค่อยรีใหม่ถ้าหากว่าใครอยากจะรีสกิลก็กดตัวเนี้ยรีได้นะครับรีได้ตามใจชอบเลยนะอัตโกะนั้นปัจจุบันก็ได้รับการปั๊บนะฮะได้รับการปั๊บมาตั้งนานแล้วได้มาพักใหญ่แล้วนะฮะตอนแรกอัตโกะไม่มีสกิลรีแพร์ปาร์ตี้นะครับแต่พอได้รับการปั๊บนะฮะก็จะมีสกิลรีแพร์ปาร์ตี้อยู่2ชาร์จนะครับผมบวกกับสกิลผู้การไปเพิ่มอีก1ชาร์จก็เป็น3ชาร์จและบวกกับในแพทช์ปัจจุบันนี้ก็ได้บัฟขึ้นไปอีกนะฮะสามารถที่จะใช้ได้4ชาร์จเลยทีเดียวนะครับผมก็ทำให้สามารถทดแทน HP ที่เสียไปได้ถึง 20,000 เศษๆเลยนะครับเยอะมากครับผมจนผมคิดว่าไอ้อัตโกะนี่มันเป็นเรือที่ดู OP ขึ้นมาแล้วนะมันเหมือนอิบุกิเลยนะอะไรเงี้ยเหมือนอิบุกิเลยนะเพียงแต่ว่าอิบุกิมีบัฟระยะยิงเท่านั้นเองคล้ายๆกันเลยอัตราการยิงของอีบุกิก็ดีกว่านิดหน่อยแทบจะเป็นเทียร์9เลยนะครับผมแต่ก็ไม่แน่ใจว่าอนาคตมันจะมีการเนิร์ฟหรือบัฟไอเรือลัตตะเวนในระดับเดียวกันหรือเปล่าพอมันได้บัฟอย่างนี้มานิวออร์ลีนกับอัตโกะนี่ดูเป็นการต่อสู้ที่อัตโกะนี่ได้เปรียบเต็มๆเลยนะครับผมเท่าที่ดูมาก็จัดว่าเป็นเรือพรีเมียมที่น่าซื้อมาเล่นมากๆเลยผมว่ามากๆเลยเมื่อก่อนมันยังก้ำกึ่งนะเมื่อก่อนอัตโกะนี่ยังก้ำกึ่งนะว่าจะซื้อมาเล่นดีหรือไม่ซื้อดีอันนี้ผมบอกว่าผมแนะนำให้ซื้อเลยอ่ะลำเนี้ยซื้อมาเล่นยังไงก็โหดนะครับเพราะว่ามันเหมือนเรือเชฟทูยังไงอย่างนั้นเลยแต่ว่ามันก็ไม่มากหรอกเพียงแต่ว่าถึงแม้ว่ามันจะมีสามารถฮีลได้แต่ว่าโดยรวมแล้วดาเมจมันก็ยังน้อยกว่าโมงามิแล้วก็มิคาอิลอยู่ดีนะฮะมิคาอิลยังทำดาเมจได้มากกว่าอัตโกะนะครับการเผาอ่ะแต่อัตโกะมันยิงไม่ถี่ไงก็เลยแต่ว่ามันมีความอึดนั่นเองถึงแม้ว่าจะมีสกิลรีแพร์ปาร์ตี้นะฮะก็ถ้าหากว่าโดนความเสียหายแบบเฮฟวี่ดาเมจก็ไม่สามารถซ่อมทดแทนได้มากเท่าไหร่นะฮะโดนพูดง่ายคือโดนดาเมจหนักๆอ่ะนั่นแหละก็จะทำใหเกิดความเสียหายต่อตัวเรือแบบสิ้นเชิงนะฮะทำให้ไม่สามารถซ่อมแซมไม่สามารถที่จะซ่อมแซมเรือได้นะฮะโอเคก็สำหรับในโหมดแรงแบทเทิลเนี่ยผมจะใช้โซน่านะฮะไฮโดรคอสติกเซิร์ชนะฮะเนื่องจากว่าในโหมดเนี่ยมันเขาไม่นิยมเอา CV มาลงนะฮะไม่นิยมเลยไม่รู้ทำไมแต่ว่าผมในอนาคตในซีซั่นต่อไปเนี่ยผมอยากให้เขาเอาเรือเทียร์9มาลงได้อ่ะไม่งั้นอันนั้นแจ่มเลยอ่ะน่ะควรจะให้เอาเรือเทียร์9มาลงได้บ้างก็จะเท่าที่ดูมาเนี่ยไม่เรืออเมริกาไม่ค่อยมีเพราะเนื่องจากว่าCV ไม่นิยมเอาลงฮะก็ส่งผลให้การเอาเรืออเมริกาหรือเรือมิคาอิลคูรุซอฟเอามาลงแรงเนี่ยมันก็ดูเป็นอะไรที่แบบว่าไม่น่าเอามาลงเพราะไม่มี CV นั่นเองโอเคในอนาคตก็อยากให้มีเอาเทียร์9มาลงได้ถึงไม่ก็เทียร์9เทียร์10ไปเลยน่าจะสนุก โอเคสำหรับการพังตัวที่ 10.7 เนี่ยอันนี้ทั้งนั้นยังไม่ได้รวมกับไอ้นี่ด้วยนะไอ้ลายเนี่ยถ้าหากว่ารวมไปอ่ะ 10.4 เลยนะครับผมถ้าใส่นี่ปุ๊บ 10.4 เลยนะ ถ้ารวมถ้ายังไม่รวมกับสกิลผู้การนะนี่อันนี้ผมเน้นเผานะไม่ได้เน้น AA นะ
โอเคก็ไปลุยกันเลยแล้วกันครับไปเอาละครับมาตาแรกของแรงค์แบทเทิลกันเลยนะครับเรามี BB อยู่แค่ลำเดียวตรงนี้มีเมียวโคสั้นยิงไปเป็นสั้นโอ้ยน่าเก็บกระสุนไว้ยิงฟูบุกิแอบเสียดายฟูบุกิจะโผล่อีกไหมเดี๋ยวอามากิเห็นอยู่นะฮะเดี๋ยวโดนยิงยิงเจ้าเมียวโคไปก่อนมันมาคุ้มกันให้ดีๆของมันอยู่ฮะฟูบุกิก็ HP ก็หายไปอยู่บ้างแล้วนะฮะโอ้โหมันซิตาเดลเข้าหลังผมแม่พระเจ้าไม่เป็นไรผมยังพอที่จะทดแทนความเสียหายตัวเองได้นะฮะโอเคเรียบร้อยชิงไปเลยเมื่อกี้โดนซิตาเดลแบบว่าเข้ายิงโดนยิงเข้าด้านหลังไงเต็มๆเลยปุ้งทะลุเข้าข้างหลังขนาดไม่เปิดกราบนะอนุภาพปืนอามากินี่มันโหดร้ายมากนะฮะสี่พ่อโดนไป 5,000 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยระวังโอเคแต่ที่แน่ๆคือโหมดนี้มันมือโปกันทั้งนั้นน่ะถ้าลงระดับแรงสิบเป็นต้นไปนี่มือโปกันทั้งนั้นเนี่ยเห็นว่าดูผมเวลายิงผมยังต้องเซฟตัวเองเลยไม่ยิงบวกนะฮะเพราะว่าไม่มั่นใจว่ามั่นใจได้เลยว่าไอ้พวกนี้มันแม่นBB นี่แม่นแบบจับวางมากๆเลยอ่ะมันไม่ได้โหมดมั่วเหมือนแรนดอมแพทเทิร์นนะฮะแล้วก็ยิงใส่เมลโคไปเซนแคปไปมองไม่เห็นแล้วเห็นป่ะอามากิก็ยิงไม่ได้จัดการดีๆได้2ลำเซฟชีวิตไว้ก่อนอย่าโดนไอ้เจ้านั่นมันซันโวตายซะก่อนมันมี BB ยิงหนุนหลังผมเลยยังไม่ค่อยอยากจะบวกกับ
มันเท่าไหร่นะมันมี BB ยิงหนุนหลังอยู่อะฟูบุกินี่จะตายใกล้ละตรงนี้ยิงข้ามไปได้โอเคเมียวโคโดนแล้วฮะอามากิหันบอดซ้ายไปทางโน้นผมต้องรีบออกไปทางนี้ได้อามากิก็โดนกำลังไปอามากิหันบอดซ้ายไปยิงฝั่งโน้นแล้วสังเกตแมปให้ดีด้วยเมียวโคก็ใกล้สิ้นเฮ้ยระวังต่อปล่อยมาแถมมาเนี่ยโอ้โอ้เกือบไปแล้วกดโซน่าเช็คทีนึงต้องกดโซน่าเช็คเลยนะเครื่องบินโดนเครื่องบินเห็นมันคือชั้นเชิงเผาแน่นอนนะฮะแวบไม่โดนครับเฮ้ยเธอพิษมาเฮ้ยโดนดักสองทางเลยกูมีฮิวดีกว่าอ้าวโอเคไปไปไปมันจะพอหาทางรอดได้โอ้ยอัตโกมาอีกโอเคเอาชีวิตรอดเอาชีวิตรอดแล้วไม่ไหวแล้วโดนทำร้ายร่างกายมากเลยเนี่ยแต่โดนเครื่องบินฮะถึงจะการพังตัวจะดีเท่าไหร่แต่โดนเครื่องบินน้ำเห็นก็นี่แน่ชนะเลยโอเคนี่แหละนี่ไงถึงแม้ว่าได้ทีเท่าไหร่ก็ตามแต่ละคนก็ทำประโยชน์ให้ทีมทั้งนั้นนะฮะไม่ได้แบบว่าสกอร์ไอ้นี่โดด1ไอ้นี่อยู่ 2,000 ไอ้ที่โหลดอยู่300ไม่ใช่นะฮะโหมดนี้มันต้องทีมเวิร์คนะครับแล้วมาดูค่าใช้จ่ายที่ผมเสียโอ้เสียไป 50,000 ได้มา 300,000 โอ้พระเจ้าโอเคแมตช์ต่อไปกันเลยฮะเอาละครับตาที่2นะฮะโอเคดูเหมือนว่าดีๆเราก็น้อยกว่าแต่
แต่ CA เราเยอะกว่าแต่ทีมเราไม่มีเทียร์7อ่ะดิเซ็งเลยทั้งเธอพิษทั้งอามากิอยู่ตรงนี้อันตรายมากครับโมงามิก่อนเลยก็ได้ยิงแม่งเลยตรงนี้ฮะยิงซับเลยกูมีทำเลดีๆยิงครับปึ๊ดนั่นไงติดไฟ 5,000 ดาเมจเอ้ยเป็นสั้นมาโอ้ชิตใจเย็นเว้ยเป็นสั้นอย่าเข้าไปอย่าเข้าไปอย่าเข้าไปเดี๋ยวมึงโดนยำเละอย่าเพิ่งเข้าไปอย่าเพิ่งเข้าไปติดไฟสักทีเถอะโอ้โหความลับแตกแล้วโอเคจุด B ครับอะไรกันโอ้โหมันเห็นอีกแต่เร่งเครื่องมาไม่นี่เท่าไหร่นะโดนไหมอ้าวซิตาเดลคูณ2นะเว้ยโอเคเปลี่ยนเป็น HE ดีกว่าฮะถ้าหาว่าอัตโกไม่เปิดกามนี่ยิงยากมากครับถ้าสำหรับกระสุนปืนแบบนี้นะกระสุนปืน200มมเนี่ยโดนไซส์เฮฟวี่ดาเมจเข้าไปนะฮะนี่แน่นี่โอ้ยยิงไม่โดนโอเคเราได้จุด B มาเฮ้ยเป็นสันเดี๋ยวกูซุ่มแป๊บเฮ้ยมันยิงอยู่โอ้ยยิงแบบแรนดอมไปเลยฮะแรนดอมโอ้มึงยิงแบบมึงชุบโผเฮ้ยเซอร์พิทมาเอ้ยแล้วมันก็มีตอร์ปิโดด้วยโอเคแคนเซิลแคปได้เยี่ยมอามากิยังไม่รู้มันอยู่ไหนนะแต่ต้องหนีแล้วตอนนี้โอเคไม่มีใครมองเห็นละคุมเชิงไว้ตรงนี้โอ้ชิตอย่านะอย่าทำเขานะตอนนี้อามากิยังไม่รู้ตำแหน่งมันเลยครับเฮ้ยระวังต้องดูด้วยว่ามันปล่อยมา5ลูกและอีก5ลูกอยู่ไหนกดโซน่าดิจะรออะไรโอเคเพนทัปซี่เรายังไม่เห็นอามากิเลยนะเผื่อโดนครับปึ๊ดโดนไป2นัดก็ยังดีวะอามากิอยู่ไหนอ่ะเราไม่รู้อ่ะโผล่มาใกล้ๆเราเรายุ่งเลยกลัวอามากิยิ่งกว่าเธอพิษอีกนะเธอพิษไม่ค่อยกลัวนะอามากิปืนมันเยอะอ
อ้าวเรียบร้อยโอเคยึดจุด A แทนเบนสันตายไป1โอเคได้จุด A มาเรายังฆ่าได้เยอะกว่าแต่ว่าอย่าประมาทมันมี BBB 2ลำโอเคอามากิรู้ตำแหน่งแล้วอยู่นั่นมันเหลือดีๆอยู่อีก1เพนซ่าเพนซ่าโดนเทอร์พิสเล่นซะแล้วไม่น่าเลยเพนซ่ากูเจ็บเลยนั่นไงกูว่าแล้วไงโอเคช่างมันเถอะเดี๋ยวพอไปแรงแบบระดับยิ่งกว่านี้ก็เฮ้ยโอ้โหมันเห็นในเครื่องบินมันเห็นได้ด้วยเครื่องบินอีกแล้วอ่ะอยากจะซุ่มซะหน่อยเอออ่ะหายใช้หน่อยก็ยังดีว่ะไอฮิวเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหไม่ค่อยเลยนะกะจะฆ่าแกงเลยใช่ไหมเนี่ยมองไม่เห็นผมคิดว่าผมควรจะถอยนะมากี่แม่ง BB เราแม่งมาแค่ลำเดียวจะเลินก็ยังติดไฟโอเคเยี่ยมฆ่ามงอามีได้เหลือ BB อยู่2ลำแล้วก็เฮ้ยแสดงว่าต้องมีดีๆมันต้องเห็นเราแน่เอามากี่ตายแล้วตอร์ปิโดนั้นมาจากไหนก็มันต้องมาจากเบนซันมันนั่นแหละต้องเสี่ยงหน่อยละจะไม่เล็งมาหาเราก็ยิงไปต่อไปโอเคทั้งไฟทั้งน้ำตอนแรกซ่อมไปแล้วเนี่ยไม่รอดครับโอเคเธอพิษ
เบนซันอยู่ไหนยังไม่รู้นะอย่าเพิ่งประมาทโอเคมันไม่เห็นเราตอนนี้เราแล่นเข้าไปก่อนแล้วมันเล็งใครอยู่อ๋อมันเล็งคนอื่นก็ยิงไปแต่ที่วันอะเบนซันนั่นไงกดโตหน้าดิเองไอ้เครื่องบินน้ำก็ไม่ค่อยกดนะแย่จังเลยผมเนี่ยแย่มากเลยอาชาวูบอาชาวูบโว้วืดหมดเลยอาชุดอ่ะฮิวเฮ้ยมันไม่ใช่เป็นสั้นดูตั้งนานมันฟูบุกินี่หว่านี่เฮ้อยิงเข้ากามหมดเลย10นัดโอเคเรียบร้อยที่2โอ้โหเบนซันสุดยอดมากเป็นสั้นลำนี้ไม่ดีเท่าไหร่โอเคก็เพเวลไปนะฮะถ้าเล่นแบบนี้มีโอกาสได้เพเวลดีกว่ามีโอกาสที่คนอื่นจะค่อยจะชมเราได้ดีกว่านะฮะโอเคครับมาตาต่อมานะฮะแน่ๆมีคนเข้าไปแคปแล้ว1หาให้เจอทางฟูกิโอ้โหมันเป็นสั้น3ลำเอาฟูกุกิมาบ้างดีเฮ้ยเจอระยะ10โลโอ้โหผมนี่เผยตัวเลยเดี๋ยวมีกวนเรือประจันบานมาซัดเข้ามาว่ะโอ้20โลไม่ต้องห่วงหรอกโอ้20กว่าโลนะฮะมันก็ยากอยู่ครับแต่ก็อย่าประมาทนะ20โลก็ซัดโดนนะครับ ผมก็ยังเคยโดนนะครับไม่ปาฏิหาริย์ด้วยนะฮะโอเคเข้าไปชิงพื้นที่ต่อชิงกันต่อเลยมีอยู่หนึ่งลำที่ไปทางโน้นใครเจอเราอ่ะอาร์โนวามิโอโคมาถึงแรงระดับนี้ด้วยนะนัดเดียวติดไฟนะฮะโอกาสติดไฟ 120% นะฮะนัดเดียวก็ติดได้นะเฮ้ยเป็นเฮ้ยโอ้เล็งด้วยเล็บครบแล้ววะเนี่ยกูเฮ้ยเฮ้ยระวังกูปล่อยต่อไปโอเคไม่มีใครเข้าแนวไม่อยากปล่อยตอเข้าไปแม่งกลัวคนมันแบบว่ากำลังหลบกระสุนแบบกำลังแบบเพลินๆน่ะสิบเอ็ดโลยิงยากว่ะ
พักอามากิแป๊บสนใจผมหน่อยเฮ้ยโหอามากิแม่งแม่นด้วยอามากิมันแม่นน่ะเมื่อกี้มันซัดมงามิเราตายเลยอ่ะสู้ไงดีล่ะคราวนี้เนี่ยดูดิมันเล็งโดนอ่ะโหกูรีบไปดีกว่าครับหมุนเรือโดนซิตาเดลแล้วอามากิจะทำยังไงต่อไปเริ่มออกระยะห่างเข้าไปใกล้กว่านี้หน่อยเป็นสั้นตรงนั้นโดนแย่งนะฮะตรงนี้ก็ยังยึดไม่ได้นะฮะไฟติด2จุดเลยถ้าไม่มีดาเมจคอนโทรลนี่มีหวังตายเลยนะฮะถ้าดาเมจคอนโทรลหรือฮิลไม่ทันเนี่ยลดฮวบเลยนะฮะ 4,000 ลดไปเรื่อยๆเรื่อยๆลดฮวบเลยเห็นป่ะ2จุดเลยไงโหมันฮิลทันนะฮะเฮ้ยลืมดูไอ้ลำหน้าโอเคหยุดเรือไว้หยุดเรือไว้เล็งเราปะวะหยุดเรือไว้หยุดเรือไว้หยุดเรือไว้ อมากี่จะตายไม่มีใครเล็งนะฮะผมเองก็ยังมองเห็นนะไม่ใช่ว่ามองไม่เห็นตาบอดอะไรอย่างงี้นะโอเคมันหันกลับเหลืออยู่1,200ไม่เล็งวะเพราะผมเล็งไม่ถึงแล้วอยากให้คนอื่นมาเก็บสแปมมันไว้มากเลยเผาเราสายเผาโอ้ยโดนทีกระจุกแล้วจ้ะโอ้โหอย่างนี้ต้องซ่อมฮะแล้วก็ดาเมจคอนรีแพร์เลยนะฮะถึงมีให้ใช้4ครั้งแต่ว่าก็ได้ใช้ไม่ค่อยครบหรอกนะปืนหายไป1ดาเมจคอนโทรลไปแล้วดาเมจคอนโทรลก็คือซ่อมอ่ะซ่อมด่วนอ่ะเออปืนเจ๊งอีก1อ้าวมิโอโคจะตายครับผมเข้าไปชิดแบบนั้นเฮ้ยระวังเบนซัน
เบนซันก็ดูประชิดเกินไปนะเบนซันกับเธอพิษยังไม่อยากให้เรือประจันบานตายตอนนี้แม่งโมหมีเฮ้ยระวังเป็นสั้นมาดวลตอว่ะชิบหายละเป็นสั้นกูตายติดอีกรอบหน้าบัดเสียวจังเลยเฮ้ย8โลยิงมันยิงมันมันจะตายอยู่หลายลำอยู่นะฮะโอเคเฮ้ยฆ่าเมียวโคได้เยี่ยมระวังด้วยเธอพิษโอเคกำลังไปได้สวยเฮ้ยมันจะมาชิงกันนั่นคืนแล้วมันมองไม่เห็นผมนี่หว่าเออผมก็ระแวงอ้าวไม่ใช่เมียวโคที่ตายนี่หว่ามันคือโมงามินะฮะเดี๋ยวผมมีโซน่าอยู่นะฮะแล้วมันไม่มีใครเห็นผมเลยนะฮะเดี๋ยวหันปืนเตรียมยิงใส่เป็นสั้น มากี่ลำนึงใกล้ตายแต่ก็ยังไม่จะให้มันตายอยู่หลายครั้งแล้วแต่ก็ไม่มีใครสามารถทำให้มันตายได้นะฮะ30วิไม่รู้จะทันไหมนะยี่สิบวิเยี่ยมและตอนนี้ผมก็โอเคเมียวโคตายเอาล่ะถ้าจะให้ดีต้องไปแคปในจุด B ให้ได้หรืออามากี่สองลำแต่ว่าคะแนนนั้นยังแบบว่านี่อยู่นะเดี๋ยวประจันบานเราตายไปหนึ่งโอ้ยโอเคผมคิดว่าหลบก่อนดีกว่าแล้วเข้าไปเข้าแคปเพราะว่าถ้าหาว่าเสียเธอพิษไปแล้วก็กลับไปเข้าแคปเข้าแคปก่อนแล้วค่อยยิง
ือว่ายิงไปเลยก็ได้ไหมยิงช่วยๆเข้าไปนะฮะไออามากิที่เหลือเลือด 1,000 กว่านี่ว่าลำนี้มันกลับมาพังงานนั่นหรอจะไม่ให้มันพังงานได้ง่ายหรอกนะนั่นเธอพิษใกล้ตายแล้วฮะโอเคงั้นผมมันดาเมจคอนโทรลไปแล้วนี่ยิงยิงไปเลยก็ได้เธอพิษยังก็ใกล้จะตายอ่ะแต่ยังเก็ตแต่ก็ยังไม่ตายไปเหลือ500กว่าบู้เรียบร้อยนะฮะโอ้โหแต่ก็คะแนนก็ไล่เลี่ยเลยนะครับผมเกมแต่ผมได้ท็อปฟอร์มนะฮะโอเคแมตช์ต่อไปกันเลยแล้วกันไปโอเคครับท่านผู้ชมฮะอันนี้ก็ขอเป็นตาสุดท้ายสำหรับอัตโกะแล้วกันนะฮะเดี๋ยวอาจจะมีทัชเคนมาให้ดูถ้าเป็นไปได้เดอพิคาสโซเวียตเทียร์8นะฮะเจออามากิเห็นมาแล้วเห็นแต่ไกลโอเคต่างคนต่างก็ไปแคปนะฮะเบนซันทีมเรามีเบนซัน3นะฮะทีมเขามีฟูบุกินะฮะแต่เรามี CA แค่ลำเดียวก็คือผมนั่นเองนะฮะผมจะยังไม่เปิดฉากยิงนะโอเคเฮ้ยมีมงอามิมาตอร์ปิโดยังไม่พร้อมด้วยหลบอามาคีก่อนแม่งมันยังไม่มาเล็งเรานะฮะเฮ้ยโหเสียท่าซะแล้วโดนนัดเดียวเองมีมงามี2ลำนะฮะมันเห็นเราด้วยและทางนี้มันกำลังปล่อยตอดักผมไว้ช่วยเบนซันก่อนโอ้ยดีนะมันยิง AP ไม่เข้ายิง AP ไม่มีดาเมจโอเคมงามิตายมงามิที่อยู่ตรงเนี้ยเปลี่ยนตามผมมาเหรอจะตามเขาเหรอครับจะตามเขาเหรอจ๊ะยิงกระสุนปืนไปไม่โดนนี่วาแย่เลยไม่แฮงแคปได้หรอกนะ
เราแคปได้2จุดอย่าปล่อยให้มองามิแคปได้มากี่2ลำดวนกันอยู่นะฮะโอเคมองามิแคปไม่ได้แน่ผมไม่ปล่อยให้มันแคปนะฮะเฮ้ยมีเบนซันมาว่ะกำลังไปเล่นอามากิเราโมงามิเริ่มจะงานงอกนะฮะเฮ้ยโอเคไปยิงมงามิก่อนนะมีโอกาสชนะมากกว่าเพราะโดนลุมจากข้างหลังด้วยไงโอเคติดไฟอีกรอบนึงแล้วไม่มีดาเมจคอนโทรลกดโซน่าไว้เผื่อมีตอมาฮะตายปูโอเคแล้วเป็นสั้นมันอยู่ไหนอีกลำหนึ่งวะชิงพื้นที่ไปก่อนหรือว่ายังไงดีวะโอเคอามากิตายนะฮะเดี๋ยวเชอร์พิษแล้วก็เบนซันเดี๋ยวมันน่าจะมาเข้าแคปจุด C นี่แหละเฮ้ยไม่ใช่เบนซันมันฟูกุกินี่หว่าไม่กลัวไม่กลัวฉันไม่กลัวเธอเอาละเขาไม่เห็นเราแล้วฮะเพราะเรามีโซน่าทำงานอยู่ติดไหม้2จุดแบบนั้นไปไหนไม่รอดแน่จมเรียบร้อย แรง6แล้วเย้ yeah! นะฮะโอเคนะครับสำหรับอัตโกก็พอเพียงเท่านี้แล้วกันเห็นป่ะดูธงดิเห็นป่ะธงโค้งสปีดอ่ะ50ผืนนะครับหาเองอ่ะหาเลือดตาเทกาเดนก็หาไม่ได้หรอกครับธงสปีดนี่ต้องแบบว่าคิวดับเบิลคิวอ่ะหรือไม่ก็ธงอื่นอีกอย่างไอจูเลียชาลีเนี่ยธงกันซวยเนี่ยถ้าหาว่าคุณอยากจะได้มาคุณก็ต้องซวยก่อนนะฮะอันนี้คือไม่ต้องซวยนะฮะเขาให้มาเลยนะครับผมเอาไปกันซวยได้นะฮะโอเคโหมดนี้ก็จัดว่าสามารถทำให้เรานั้นมาเจอกับคนที่แบบว่ายังไงเก่งอ่ะคนที่มีความสามารถเหมือนกับเราถ้าหาว่าเรามั่นใจว่าเราเป็นคนที่สามารถเล่นได้แบบได้ดีมาเล่นโหมดเนี่ยรับรองได้เลยว่าคุณจะเจอกับคนที่มีความสามารถเหมือนกันนะครับใกล้เคียงกันนะฮะอาจจะเจอเก่งกว่าได้ซ้ำนะฮะก็มาเล่นด้วยกันอะไรอย่างนี้ที่จริงในอนาคตผมอยากจะให้มันมีเทียร์9มาลงได้นะผมจะได้มาเล่นเรือประจันบานอย่างไอโอวากับอิซุโมะควรจะมีแบบนั้นด้วยนะก็ได้แต่หวังอ่ะแต่ว่าผมคิดว่าแรงโหมดเนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าดีมากๆผมเนี่ยเสพติดเลยฮะโอเคเอาล่ะครับสำหรับตอนนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ